สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันกับฟูแม็กนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง YouTube เลยนะครับก็ยังสามารถรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ Facebook นะครับชื่อฟูแม็กเช่นเดียวกันนะครับหากเพื่อนๆลองย้อนดูวิดีโอของผมนะครับซึ่งผมนั้นก็ได้ทำเรื่องของการอัปเดตรอยร้าวของปืนก๊อก19 Gen 4ที่ผมใช้อยู่นี่นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าปืนก๊อกกระบอกนี้มีรอยร้าวจริงนะครับผมเองก็ไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องของปืนก๊อกที่ผมใช้นะครับว่ามันเกิดรอยร้าวนะครับผมเคยคุยกับกูรูก๊อกเมืองไทยนะครับได้หลายท่านนะครับก็หลายท่านก็บอกว่าปืนก๊อกเป็นปืนที่แข็งแรงนะครับแข็งแรงประเภทที่ว่าไม่น่าเชื่อว่าปืนกระบอกหนึ่งจะทนการยิงได้อย่างสูงหลักแสนนัดนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้มี FC ท่านหนึ่งนะครับท่านเองก็ได้ส่งรูปภาพนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปืนกล็อกแตกนะครับให้ผมดูนะครับซึ่งผมก็ดูแล้วก็พิจารณาแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปดูในฟอรัมของฝรั่งที่เขาคุยกันนะครับเขาบอกว่าถ้าจะแตกประมาณนี้นะครับก็ต้องผ่านการยิงถึง 300,000 นัดขึ้นไปนะครับถ้า 300,000 นัดเนี่ยผมคงต้องขายบ้านขายรถนะมาซื้อกระสุนเพื่อยิงปืนกระบอกนี้นะเพื่อจะแตกได้อย่างเขานะครับซึ่งการร้าวของผมมันเป็นร้าวเล็กๆน้อยๆจริงๆนะฮะร้าวแบบแทบจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ซีเรียสสักไหร่นะครับบริเวณนี้นะฮะด้านหน้านะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลองไปย้อนดูวิดีโอที่ผมเคยทำไว้นะครับก็จะเห็นว่ามีรอยร้าวเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งคิดง่ายๆดีนะครับก็มีกูรูก๊อกท่านหนึ่งนะฮะท่านบอกว่าเจ้าปืนก๊อกนี่เป็นปืนที่ทนทานมากนะครับทนขนาดที่ว่าส่วนของโลหะไปก่อนนะครับส่วนของลำกล้องส่วนของสไลด์ไปก่อนส่วนของพลิเมอร์นะครับมันก็ไม่น่าเชื่อนะครับนะฮะถึงส่วนโลหะมันแตกร้าวได้นะครับมันก็ซ่อมแซมได้นะครับพลิเมอร์นี่ผมเขาบอกว่ามันไม่แตกนะฮะมันไม่เป็นไรเลยนะฮะส่วนของโลหะไปก่อนนะครับดังภาพที่เพื่อนๆเห็นนะครับนั่นก็ผ่านกันยิงถึง 300,000 นัดขึ้นไปนะครับนะครับก็อย่างน้อยก็คิดในแง่ดีนะครับว่าเจ้าพลิเมอร์ที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับมันก็ไปที่หลังโลหะนะฮะก็สบายใจได้ในเรื่องนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูกรณีของปืนกล็อกกระบอกนี้กันบ้างนะครับเอาละผมกระสุนก็เคลียร์นะครับตอนนี้นะเช็คนะครับไม่มีซองกระสุนนะครับลั่นไกนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่นะฮะด้านซ้ายนะครับนะครับนี่นะครับมีรอยขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ทางด้านอื่นนะฮะทางด้านขวาหรือด้านบนก็ไม่มีนะครับมีทางฝั่งด้านซ้ายมือนะฮะตรงเล็บมือด้านซ้ายของผมนะครับก็จะมีเท่านี้จริงๆนะฮะไม่เพิ่มเติมนะครับไม่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็จากด้านข้างก็ไม่มีนะครับน่าจะใช้งานนะฮะน่าจะรับใช้ผมได้อีกหลายสิบปีนะครับสำหรับปืนกล็อกกระบอกนี้นะครับนี่นะครับก็ไม่มีการแตกร้าวเพิ่มเติมนะครับนะครับมันก็จะเป็นปืนที่ค่อนข้างจะทนทานนะก็ผ่านมา5เดือนนะสำหรับอัปเดตครั้งล่าสุดนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะฮะเอาละครับอย่างน้อยก็โลหะมันไปก่อนพลาสติกแล้วครับก็อย่างน้อยก็ผู้ที่ใช้ปืนก๊อกก็สบายใจได้นะครับกรณีแบบนี้นะครับอย่างน้อยก็ดูของผมเป็นตัวอย่างนะครับถ้ามันจะแตกมันต้องโอ้โหมันต้องใช้กระสุนประเภทที่ว่าเยอะนะครับนะครับมีท่านหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตเอ่ยนามของท่านนะครับพี่นัดหน้าแก้วนะครับท่านเองก็ใช้ก๊อก43นะครับเป็นก๊อกขนาดไมโครคอมแพคนะครับขนาดเล็กๆนะฮะเล็กที่สุดของ9มมของก๊อกนะครับก็ผมถามท่านก็หลายเดือนแล้วนะฮะท่านบอกว่าก็เกิน 30,000 นัดนะฮะมันก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เพราะฉะนั้นถ้าอย่างก๊อก19ก๊อก17ก๊อก26นี่โครงขนาดกลางนี่ผมว่าสบายใจนะครับแล้วก็รับใช้ไปได้อีกนานแสนนานนะครับนี่เลยนะฮะก็มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูในกรณีนี้นะฮะก็หวังว่าทุกคนก็จะใช้ปืนก๊อกได้อย่างสบายใจนะครับไม่ต้องห่วงแล้วครับว่าไอ้เจ้าโพลิเมอร์อย่างเงี้ยมันจะไปก่อนนะฮะอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยโลหะมันไปก่อนนะครับ
ถ้าว่ากันหลายหมื่นหลายแสนนัดแล้วนะครับก็สบายใจได้เลยนะครับนี่นะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนมีคำถามนะฮะหรือมีข้อมูลประการใดนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์ใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็จะมาอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะครับหรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะมีอะไรกันก็อย่าลืมติดตามกันนะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ